สวัสดีครับวันนี้ดูดีได้ความรู้กับครูสวัสดิ์มาไหว้พระที่วัดหนองแวงนะครับหนองแวงขอนแก่นนะครับภายนอกก่อนนะครับดูมหาวิหารดีครับวิวาครับนะครับสีนักการ์ดสวยมากนะครับเงี้ยแพงเป็นมุมนะครับตรงกำแพงก็จะเป็นที่เก็บอัฐินะครับวัดทั่วๆไปนะครับตรงมุมก็เป็นที่เก็บอัฐิด้านข้างครับอันนี้ด้านทิศเหนือนะครับประตูด้านทิศตะวันตกนะครับมีคลองใหญ่น้องแวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับไปชมบริเวณรอบๆวัดกันนะครับรอบวิหารสวยมากเลยนะตรงนี้ที่เขานักการว่ามาธาตุนะครับต้องแข็งสภาพเรียบร้อยนะครับนี่ทั้งหมด9ชั้นใช่ไหมครับแต่ละชั้นมีอะไรบ้างครับแต่ละชั้นชั้นนี้จะมีสารีริกธาตุพระเจ้าครับพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้านะครับชั้นที่สองจะเป็นชั้นที่สองจะเป็นเครื่องทำมาหากินของคนโบราณอ๋อเครื่องทำมาหากินของคนโบราณเนาะชาวพื้นท้องถิ่นเนาะท้องถิ่นท้องจัดเราเนาะครับชั้นที่สามจะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมชั้นที่สามพูดถึงวัฒนธรรมของชาวอีสานครับชั้นที่สี่เป็นประวัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้สร้างพระธรรมวิสุทธาจารย์พระธรรมวิบูลพระธรรมวิสุทธาจารย์พระธรรมวิสุทธาจารย์นะครับท่านครับชั้นที่สี่ชั้นที่สี่นะครับชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่ห้าจะเป็นพระเกี่ยวกับพระปางต่างๆตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเป็นพระปางต่างๆชั้นที่หกก็เกี่ยวกับพระอีกส่วนมากจะเป็นพระที่แย่แน่ครับชั้นที่เจ็ดจะเป็นรวมอยู่ระหว่างหกกับเจ็ดจะเป็นหอวัฒนธรรมหกกับเจ็ดเป็นหอวัฒนธรรมครับหกกับเจ็ดครับแปดกับเก้าแต่สำหรับชั้นที่เก้าจะเป็นเอาชั้นที่แปดก่อนชั้นที่แปดก็จะมีส่วนมาก
วกพระพุทธรูปเหมือนเดิมเพราะว่าพระพุทธรูปเยอะครับต้องตรงไปดูอีกทีนึงครับชั้นที่9จะเป็นเกี่ยวกับกระดูกพระพุทธเจ้าเรียกว่าสรีริกธาตุครับพระพุทธเจ้าครับนะครับโดยประมาณนี้แหละครับขอบพระคุณครับมีญาติโยมมาร่วมทำบุญสักการะทุกวันเนาะครับสำหรับวันกายสารหะยังเกิดนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นคนที่หนึ่งนะครับนี่เลยครับคนที่หนึ่งคิดพึ่งนะครับก็มีสมเรื่องขบวนเรื่องเป็นพระบรมสารีริกธาตุครับวิดิตครับเรามาไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันนะครับท่องนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังวันทามิอิทะปฏิทิตาพุทธทาตโยตัสสานุภาเวนะสัทธะสัทธาสุตรีภวันตุมีข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ที่ด้วยอนุภาพแห่งธรรมชาตินี้ขอสิ่งดีงามจงเกิดมีข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทอญสาธุนี่แล้วก็ประกาศบูชาพระบูชาริกธาตุกันนะครับนี่ปิดทองนะครับเสร็จเลยแม่ลุกขึ้นไปไหนชิดเล็กมากนะครับอยู่ในนี้นั่นก็จุดไหว้พระบรมสารีริกธาตุอีกจุดหนึ่งนะสำหรับด้านนี้นะครับเป็นสกละนะครับคุณพ่อนะครับเป็นลีลาของพระธรรมวิสุทธาจารย์นะครับเจ้าว่าเจ้าว่าแล้วก็อยู่ที่นี่
็นสรีระของพระพระวิสุทธาจารย์นะครับหรือพระอาจารย์ปูนท่านมรณภาพไปแล้วก็เป็นเจ้าวาดนะครับวัดดงแวงแห่งนี้นะครับเก้าชั้นนะครับมาแต่ละชั้นจะมีอะไรบ้างชั้นที่หนึ่งหอประชุมชั้นที่สองหอวิทยพันธ์นะครับที่สามชั้นที่สามหอปริยัติชั้นที่สี่หอปริยัติธรรมชั้นที่ห้าวิทยพันธ์สงฆ์ชั้นที่หกหอวิชาจารย์ชั้นที่เจ็ดหอพระอรหันต์ชั้นที่ห้าชั้นที่แปดนะครับหอประธรรมชั้นที่เก้าหอประพุทธอยู่เก้าชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่สองกันเลยนะครับชั้นที่สองนะครับเอาขึ้นมาขึ้นมาเรียนชั้นที่สองด้านข้างด้านข้างมองจากชั้นที่สองลงไปเป็นวัดนะครับจากชั้นที่สองเราจะไปชมข้างในที่สองนะในแก่ละบานหน้าต่างนะครับก็จะมีแกะสลักเป็นรูปพุทธประวัตินะครับสวยงามมากที่สองทำนะครับคัมภีร์เวลาตู้คัมภีร์เวลาเป็นมรดกวัฒนธรรมอีสานแห่งรวบรวมแล้วนะคัมภีร์เวลานั้นแล้วก็นี่ครับเครื่องมือทำมาหากินของชาวอีสานงานนี้ก็ขาวไหมเกล็ดไหมเหงือกไหมสามนะครับงานประชุมชั้นที่สามโอ้ยยอดเก้าชั้นนะครับอยู่ดูชั้นที่สามอ
งานบทก่อนนะครับเป็นภาคพุทธประวัตินะครับอันค่ะชั้น3ลองดูครับเป็นอันนี้เป็นตระปัดพัดยศนะพัดยศมาอยู่ด้านหน้านะครับตระปัดพัดยศด้านบนหนังก็จะเป็นภาพพุทธประวัติครับต่างกันกายชั้นที่4นะครับวิวชั้นที่4จะขึ้นมาข้างบนก็เห็นวิวที่ทัดตัวเมืองขอนแก่นนะครับด้านนู้นเป็นบึงแก่นนครลองไปดูข้างในว่าชั้นที่4เลยนะครับ4ที่เป็นพันรูปนะครับรูปของพระอาจารย์ชั้นที่4ต้องขึ้นไปชมนะครับชั้นที่5นะครับชมอีกสักชั้นนะครับมีเวลาอยู่ที่เป็นหีบไม้นะครับลานดูนะพระกุศลสัมมิเทศและหลวงปู่มาเรื่องอัฐบริขารเก่านะครับปิ่นโตมันมีสมัยเก่าเป็นไงบ้างแล้วก็มีตู้พระธรรมนี่ชั้นที่5นะครับแล้วก็มีรูปภาพศิลปินภาพวาดภาพเขียนต่างๆที่5 5ถึง9เป็นไงบ้างเอตีขึ้นไปเป็นไงชั้นไหนถึงกี่ชั้นไปสุดแล้วใช่ไหม
โอ้ไม่ธรรมดาเลยมีอะไรชั้นที่6มีชั้น6พระธาตุพระธาตุเนี่ยนี่ก็ท่านจะร่วมบริจาคตามอัศวินนะครับมงคลสาธุนะครับก็เดี๋ยวชั้นนะครับจะมีผู้ร่วมบริจาคบำรุงพระมหาธาตุให้กำลังศรัทธานักผู้ร่วมบริจาคนะครับชุดนี้ของคุณเป็นลูกนะครับลูกพระเกศอาจารย์นะครับให้ขออนุญาตพระเกศอาจารย์นะครับมาถ่ายทำเพื่อให้ลูกหลานได้ชื่นชมพระบารมีนะครับชื่นชมบุญญาบารมีของพระเกศอาจารย์นะครับแต่ละลูกครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์มาเยี่ยมชมชั้นที่7นะครับชั้นที่7ชั้นที่7จะมาชมเห็นบึงแก่นนครนะครับสวยงามมากเลยชั้นที่7บึงแก่นนครแล้วก็ทิวทัศน์เมืองขอนแก่นเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในชั้นที่7เดี๋ยวออกไปในชั้นที่7ดูชั้น7ก็เป็นนะครับให้นมัสการพระมหาธาตุนะครับนะครับมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่เหมือนกันนะครับในชั้นที่7นมัสการพระมหาธาตุนะครับตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังวันทามิธาตโยข้าพระเจ้าขอน้อมน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่ณที่นี้อหังวันทามิสัพพโสข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกทุกพระองค์ทั้งปวงด้วยเทอญสี่นะครับสี่